สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้อยู่ในช่องส้มเช้งสามชาติค่ะวันนี้หนูจะพาแม่ไม่ใช่อะไรวะพูดคนเดียวคนเดียวอะไรวะวันนี้เราถ่ายกันเองนะคะเพราะว่าตากล้องไม่ได้มาค่ะเราอยู่กันที่เกาะสมุยค่ะวันนี้หนูพาแม่มาไขความลับว่าที่เกาะสมุยอ่ะมันมีอะไรมันมีอะไรแม่ต้องร้องเพลงด้วยดิหนูส่งแล้วค่ะนี่แม่ก็ต้องร้องเพลงดิเอาใหม่5 4 3 2วันนี้หนูพาแม่มาไขความลับนะคะว่าที่เกาะสมุยมันมีอะไรที่เกาะสมุยมันมีอะไรทำไมทุกคนถึงต้องติดใจร้องให้ร้องให้ไม่โดนลิขสิทธิ์ใช่ไหมเพราะผมร้องให้ไม่โดนลิขสิทธิ์ใช่ไหมดิจาบะโจโวโฟโบชายวีมีบะโคมาโทระชายเรามาสมุยกันได้4วันแล้ว4วันแล้วนะคะจริงๆแล้วส้มเนี่ยมาเกาะสมุยในรอบ20กว่าปีเนี่ยรอบนี้เป็นรอบที่2รอบที่แล้วก็คือย้อนหลังไปคือประมาณเดือนนิดๆนะคะเรากลับมาอีกรอบนึงที่นี่ที่เรามาเนี่ยคือธัญญะสมุยเรามาทั้งแก๊งเลยนะอาจารย์โนเล่ก็มาพี่จู้ภูมิกับก็มานะแล้วก็ทีมกล้องก็มายกมาคุณแม่มาอาจารย์ธรรมยานมาเรามากันเกือบครบทีมเลยอะเรามากันที่ธัญญะสมุยหลายๆคนอาจจะเห็นในหน้าเฟซว่าแม่ลงว่าแม่อยู่ธัญญะสมุยอะไรเงี้ยพี่ท็อฟฟี่ด้วยท็อฟฟี่ก็มานะคะพี่ท็อฟฟี่ลงคลิปไปแล้วก็แจ้งบอกว่าเนี่ยเรามาธัญญะสมุยหลายๆคนไม่รู้ว่าที่นี่คืออะไรแล้วก็มีหลายๆคนรู้ว่าที่นี่คือละมาดีท็อกแต่จริงๆเหนือคำว่าดีท็อกเนี่ยมันเหมือนการรักษาอย่างหนึ่งมันเป็นการดูแลสุขภาพอย่างหนึ่งเอางี้มันคือแพทย์ทางเลือกจริงๆแล้วพอแม่ได้เข้ามาคุยตรงนี้คือแพทย์ทางรอดหลายๆคนรอดหลายๆคนรอดทุกคนอีพีนี้อาจจะเป็นอีพีที่ได้ความรู้นะเพราะว่าหลายๆคนที่ส้มได้เจอเนี่ยเขาเป็นมะเร็งขั้นที่4นะเคมีผมร่วงหมดเลยแล้วก็เคมีแล้วแต่ผมไม่ร่วงก็มีแต่ก็มารักษาที่นี่แล้วเขาพูดปากต่อปากเลยบอกว่าเขาหายด้วยที่นี่เราพูดเป็นกลางก่อนว่ามันคือแพทย์ทางเลือกใช่ที่ใช้สมุนไพรแล้วก็ธรรมชาติทั้งหมดในการบำบัดและรักษาสุขภาพของเราที่นี่สายโหดอย่างนึงนะคะทุกคนต้องมาคุยกับผู้บริหารคือแม่กอบนะส้มจะบอกว่าหลายๆคนชอบแบบว่านั่งคุยไหมมาที่เปิดคอร์สเท่าไหร่อ่ะแม่กอบก็จะบอกว่าคืออย่างน้อยคือ5วันนะ5วัน8วัน11วันหรือบางคนเค้า1เดือนเลยเค้าบอกว่าไงรู้ป่ะเค้าบอกว่าไม่มีเวลาหรอกติดงานหลายๆคนจะพูดแบบนี้แต่ถ้าหากว่าคุณป่วยหมอสั่งผ่าตัดคุณหยุดได้มั้ยคุณหยุดได้คุณต้องหยุดได้อยากให้ทุกคนมาดูแลก่อนที่จะใช้คำว่ารักษาดูแลสุขภาพก่อนที่จะต้องรักษาสุขภาพถ้ารักษาคือป่วยละใช่เดี๋ยวคุยกับพี่บอลด้วยว่าพี่บอลรู้สึกยังไงที่มาที่นี่แล้วเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังว่าการมาที่นี่ต้องทำอะไรบ้างต้องเป็นยังไงบ้างฮัลโหลสวัสดีค่ะพี่บอลพนันขออนุญาตนะคะรู้สึกยังไงบ้างมาที่นี่บอกว่าโชคดีโชคดีโชคดีมากที่ได้มาดูแลสุขภาพของตัวเองนะฮะแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าการใช้ชีวิตของเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนิดนึงแล้วแล้วก็ระมัดระวังในการกินมากขึ้นใช่เพราะว่าถามว่าเราใช้ชีวิตปกติมันก็ทานอะไรอย่างที่เราต้องการแหละแต่พอมาดูแลสุขภาพที่นี่เรารู้สึกว่าเราต้องดูแลสุขภาพมากกว่าเดิมละมาได้ไงมาได้ยังไงก็แน่นอนเป็น FC อาจารย์โอเล่นะครับแล้วก็ทีมงาน The Ghost Secret นะก็ต้องบอกว่าโชคดีไงว่าที่มีคนสำคัญที่ได้มาดูแลสุขภาพของตัวเองที่นี่แล้วก็แน่นอนว่าจะต้องไปบอกต่อเพื่อนเพื่อนต่อเนาะเดี๋ยวบอกนักกีฬาเนี่ยเป็นสายนักกีฬาเดี๋ยวบอกสายนักกีฬาเลยสำคัญมากใช่ว่ามาดูแลสุขภาพกันใช่ขอบคุณมากอันนี้พี่บอลออกวันไหนคะออกวันที่5ซึ่งกี่วันอ่ะประมาณทั้งหมดประมาณน้ำมันทั้งหมด5วัน5วันโหดมากแล้วพี่บอลกินขวดใหญ่นะขวดใหญ่แล้วกิน3มื้อด้วยเช้ากลางวันเย็นเลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วครับนี่จะบอกแม่มากี่วันแม่มา5 8วัน8วันอยู่กินน้ำมันกี่วันแม่อยู่กินน้ำมัน4วันแต่หยกอยู่กินน้ำมันได้กี่วันพูดหยกกินได้2วันเมื่อกี้พี่บอลบอกใช่ไหมพี่บอลบอกเลยใช่ไหมว่าอาจารย์โนเล่มาทีมงานมาทุกคนแล้ว FC มากันทั้งหมดรวมประมาณ50คนใช่คือทริปเนี้ยไม่ได้มีแค่ทีมงานนะแล้วก็มีจริงๆคือมี FC หนูไม่รู้ว่า FC เขาทราบได้ยังไงว่าเรามาหรือว่าเราแจ้งข่าวอันนี้ไม่แน่ใจพอดีว่าเรามีกลุ่ม FC อยู่ประมาณ1คือเริ่มต้นที่เราไปพระธาตุหลวงชุมแพไงลูกเราก็เลยแจ้งไปในกลุ่มก็จะมีกลุ่ม FC ที่ตามกลุ่มทัวร์บุญกลุ่มทัวร์บุญใช่ของแม่ก็จะใช้ชื่อว่า FC สายบุญอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นกระทันหันมากเพราะว่าเรามีระยะเวลาแค่แบบพอได้คิวปุ๊บวางเลยวางเลยแล้วถามว่าใครมาได้บ้างอะไรเงี้ยรวมแล้วทั้งทีมทั้ง FC ก็อยู่ประมาณ50คนกำลังสวยเลยโอเคงั้นก็อธิบายก่อนว่าการที่มาธัญญะสมุยเนี่ยมันคืออะไรมันเป็นการดีท็อกร่างกายรีเซ็ตร่างกายมันเป็นการรักษาศาสตร์หนึ่งดีกว่านะเป็นสมุนไพรศาสตร์หนึ่งในการรักษาร่างกายซึ่ง
เราไม่ต้องพูดเลยว่าเราเป็นอะไรมันมหัศจรรย์ไหมอารมณ์มากัน50คนแม่กอบสามารถบอกได้เลยว่าคนนี้เป็นโรคนี้โรคนี้โรคนี้คนนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างแม่ไม่ได้บอกเลยว่าแม่เป็นอะไรเขาก็บอกเลยว่าแม่เป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วก็สามารถทำนายนิสัยการกินการใช้ชีวิตของเราในการในก่อนหน้านี้ได้ด้วยแล้วก็50คนทานทุกอย่างเหมือนกันใช้ชีวิตเหมือนกันแต่สิ่งที่ออกมาจากร่างกายนั่นก็คืออสุภะก็คือเซลล์ในร่างกายที่มันเสียแล้วมันออกทางก้นคนจะมองว่ามันเป็นแต่ว่าความจริงคือเราอะโอเคหลักสูตรมันคือต้องอดอาหารมาก่อนอย่างน้อย48ชั่วโมงแล้วก็เข้ามากินน้ำมันต้องส่วนล้างก่อนแล้วก็ทานน้ำมันใช่ก็คือว่าสิ่งที่ออกมามันคือเซลล์ที่เสียในร่างกายไม่ใช่ไม่ใช่อุจจาระคือจะบอกว่าถ้าอุจจาระเรารู้สึกว่าเราก็โอเคได้จะบอกทุกคนนะว่ากลิ่นอุจจาระเนี่ยกลิ่นขี้เราจำได้ใช่ไหมใช่เชื่อไหมว่ามาที่นี่นะที่เราเข้าใจว่ามันขี้ออกมาเนี่ยมันไม่ใช่ขี้เลยมันคืออสุภะเหม็นแบบโหงัวตายควายล้มอะเหม็นแบบว่าเมื่อวานแม่เดินไปอ้วกอะอ้วกเมื่อวานนี้อ้วกเลยแล้วจะบอกว่าอย่าว่าอย่างนี้เลยหลายๆคนมาแล้วบอกว่าอุ๊ยติดใจหลายๆคนก็แบบไม่ไหวแต่ส้มอะมาครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วมันดีมากแต่ว่าต้องศึกษาก่อนนะทุกคนศึกษานะเพราะว่ามันจะมีกินคือ1กินเอนไซม์2สมุนไพร3น้ำมันมะกอกน้ำมันมะกอกนี่ไม่ใช่น้ำมันมะกอกอย่างเดียวนะเขาจะมีผสมน้ำส้มด้วยกินง่ายผสมอะไรของเขาไม่รู้เป็นหลักสูตรของที่เนี่ยจะมีสูตรของเขาใช่แล้วก็จะมีน้ำมะพร้าวแล้วก็จะมีซุปมันแปลกมากไม่มีข้าวแม้แต่เม็ดเดียวแต่โคตรอิ่มอิ่มอยู่แบบนี้กินแบบจุกขึ้นมาเลยจุกแบบนี้คืออย่างหนูอ่ะมาตั้งแต่วันแรกพอมาวันแรกกินน้ำมันปุ๊บหนูบอกเลยว่าหนูไม่เอาแล้ว ไม่เอาแล้วคือถามว่ามันดีไหมทุกคนมันดีมากๆสำหรับการที่หนูมาวันรอบเนี้ยหนูรู้สึกว่ามันดีกับร่างกายหนูมากๆแต่ว่าถ้าถามตอนนี้ยังไม่เอาคืออย่างนี้แม่กบยังบอกเลยว่ายังหยกยังเด็กอยู่นะในวัยแบบว่าโดยเฉพาะเด็กที่ไม่ได้เป็นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าถ้าคุณทำได้มันดีไหมมันดีมากอันดับแรกคืออะไรป่ะหน้าใสเพราะว่าตื่นเช้ามาเนี่ยเราต้องมาแช่เท้าแช่น้ำสมุนไพรของเขานะเอาเท้าแช่และหน้าเราเนี่ยเขาจะมีสมุนไพรให้พอกหน้ามากแม่เล่าให้ฟังว่า1วันเราต้องทำอะไรหนึ่งวันเริ่มต้นนะคะตื่นเช้า6โมงเช้าแล้วแต่เขาจัดนะ6โมงเช้าหรือ6โมงครึ่งแล้วแต่พอมาถึงปุ๊บเนี่ยเราก็ไปอมน้ำมันมะพร้าวอมน้ำมันมะพร้าวหลายๆคนอาจจะรู้ว่าอมแล้วมันช่วยฆ่าแบคทีเรียนะอมน้ำมันมะพร้าวประมาณ5นาที10นาทีแล้วก็ไปส่วนล้างถ้าเราส่วนล้างไม่เป็นเขาจะมีพนักงานส่วนให้เราแต่ว่ามันง่ายนิดเดียวถ้าใครที่ไม่เคยดีท็อกซ์นะคะนึกถึงขวดน้ำเกลือยาวๆหรือขวดน้ำโพลิสยาวๆนะคะมีน้ำอุ่นๆอยู่ในนั้นแล้วก็เป็นสลิงเป็นสายน้ำเกลือยาวๆแล้วก็จะทาน้ำมันมะพร้าวน้ำมันอะไรกันแล้วก็ค่อยๆแย่ไปในก้นก็เข้าไปประมาณนี้นะคะแต่ว่าอันนี้ทริคก็คือถ้ายิ่งแย่ลึกเราจะยิ่งอดทนได้นานแม่ไม่รู้แม่แย่ตื่นไงอย่างพี่จู้ทุกคนอ่ะแย่ลึกมากเออพี่ฟุกแย่ลึกมากแล้วก็อยู่ได้จนหมดขวดรอบเดียวโอ้โหแล้วก็สามารถอั้นไว้ก่อนได้ก่อนที่จะถ่ายออกมาโอ้โหเยี่ยมเลยของแม่ไม่ได้เลยเพราะแม่แย่ไปพอดึงปุ๊บน้ำปิดออกมาเลย หนูต้องแบ่งเสียบ3รอบนะเออแม่2เพราะว่าอันนี้แล้วแต่คนว่ามีความอดทนขนาดไหนอันนี้ที่คือหยกบอกเลยนะว่าแย่ให้ลึกหน่อยพอส่วนล้างเรียบร้อยแล้วลงมานะคะเราก็ห้องน้ำจะเป็นห้องน้ำแยกนะห้องใครห้องมันนะคะลงมาก็มักแช่เท้าเนี่ยสมบอกแช่เท้าแล้วก็มักหน้าเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็เดินมาในตัวบ้านมากินน้ำมันแต่ละคนสูตรจะไม่เหมือนกันวันแรกอาจจะไม่เหมือนกันแต่วันที่2 3 4จะเหมือนกันคือเช้ากินน้ำมันตอนเที่ยงกินน้ำเอนไซม์ตอนบ่ายเป็นน้ำสมุนไพรนะคะ4โมงเย็นกินซุป5โมงครึ่ง5โมงเย็นกินยา3เม็ดเป็นยาสมุนไพรแล้วก็6โมงกินน้ำมันแต่ถ้าคนที่กินน้ำมันไม่ตอนเย็นไม่ได้เขาก็จะปรับให้มากินตอนเช้าหรือกินตอนกลางวันแทนแต่จะบอกว่าน้ำมันอะตัวซิกเนเจอร์เลยใครมาต้องกินนะเพราะว่าไม่กินก็คือไม่ได้เข้าคอร์สไม่ได้เข้าคอร์สมันจะไปลากเลยที่มันอยู่สะสมในร่างกายที่มันเป็นเชื้อโรคต่างๆออกมาอยากให้ทุกคนมาอันนี้มันแล้วแต่ความเชื่อคนเนาะว่าเชื่อหรือไม่เชื่อในหลักสูตรนี้แค่ไหนแต่ว่าก็อาจารย์โอเล่มาแล้วติดใจแม่ติดใจส่วนตัวหนูอ่ะมาให้รู้หนูมาเนี่ยคือหนูมาดูยังเริ่มต้นได้ดูแลเพราะว่าหนูไม่ต้องรักษาบางคนต้องการมาดูแลแต่ว่าสรุปแล้วก็คือก็จะเจอโรคแล้วก็รักษาก็หายอย่างหนูอ่ะจริงๆหนูก็ไม่ได้ดื้อนะคืออ๋อแม่ยังไม่ได้เล่าตอนตรวจถังอ๋อใช่เอาทุกคนลืมไปส่วนไม่เรียบร้อยแล้วรอบเรียบร้อยอย่างที่บอกเลยนะคะดีท็อกซ์พอดีท็อกซ์เอ้ยพอเราส่วนล้างใช่ไหมคะเราก็จะหิ้วถังในนี้เอามาวางไว้เราต้องสปูสปาสปูสปาสปู
ลงถังนะคะแล้วเนี่ยแม่กอบเนี่ยเขาจะเป็นคนตรวจถังตรงนี้แหละค่ะไฮไลท์ที่เขาจะบอกว่าเราถ่ายออกมาในบางคนเนี่ยเนาะเป็นน้ำมันดำๆอ่ะแต่ละคนออกมาไม่เหมือนกันเนี่ยแหละที่ไฮไลท์ก็คือว่ากินเหมือนกันเหมือนกันทุกอย่างณวันที่มาที่นี่กินเหมือนกันใช้ชีวิตเหมือนกันทำทุกอย่างเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่ออกมาไม่เหมือนกันแล้วแม่กอบก็จะใช้กระชอนตักขึ้นมาดูว่าแล้วอธิบายเราฟังว่าสิ่งนี้คืออะไรสุภะของคุณเนี่ยที่คุณมาจากมาเป็นตรงไหนคือแม่กอบเขาจะนั่งอธิบายด้วยนะใช่อธิบายเขาจะมีการบรรยายให้ฟังด้วยแล้วก็เปรียบเทียบเขาบรรยายอยู่ข้างบนใช่เปรียบเทียบให้ดูแล้วสามารถเอาไปตรวจสอบด้วยนะใช่มันมีมีแลบผลอ้างอิงอ่ะผลอ้างอิงใช่เพราะว่าดึงออกมาเขาบอกว่าพอตะแกรงตักมาเขาบอกว่าเนี่ยมันมีเซลล์มะเร็งแล้วเราจะเชื่อได้ไงว่าเป็นเซลล์มะเร็งใช่แต่เซลล์เนี้ยคือเขาส่งแลบไปให้ทางหลักวิทยาศาสตร์นะทางการแพทย์ได้ตรวจทางการแพทย์ก็มีการใบรับรองมาว่าคือเป็นเซลล์มะเร็งจริงๆคือนะอันที่เนี่ยเขาทำงานควบคู่กับหลักการของวิทยาศาสตร์หลักการของแพทย์แผนปัจจุบันด้วยเพราะว่าอย่างทริปที่เรามาเนี่ยมีคุณหมอมาด้วยคุณหมอเป็นคุณหมอแต่ก็มารักษาใช่คุณหมอมารักษาอยากให้ทุกคนมานะทุกคนลองเปิดใจแล้วลองคิดเข้าไปหาข้อมูลอันนี้ไม่ได้เป็นการรีวิวนะไม่เป็นการรีวิวแต่เป็นการแชร์ประสบการณ์ที่ดีถ้าจะรีวิวจริงๆนะเราถ่ายตั้งแต่วันที่เราเข้ามาแล้วอะไรอย่างเงี้ยหนูอ่ะตอนแรกคิดว่ามาแล้วก็จะถ่ายเหมือนกันแต่หนูก็แบบถ้าหนูยังไม่ลองหนูไม่รู้ไม่รู้หนูก็ไม่อยากถ่ายหนูก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่มันเกิดมาเอฟเฟกต์ที่มันเกิดขึ้นกับหนูมันจะดีหรือมันจะไม่ดียังไงหนูก็ไม่อยากถ่ายแต่พอวันนี้หนูได้ออกมาแล้วมันโอเคหนูก็อยากมาบอกต่อเด็กนะคะดีท็อกซ์ได้ตั้งแต่เริ่มต้น6 เดือนจนถึง8ขวบฟรีใครที่ดูอยู่แล้วก็เกิดอาจจะเป็นเด็กอะไรเงี้ยอาจจะมองถึงคุณแม่หรือว่าคนในครอบครัวของคุณลองดูลองเปิดใจลองคิดเข้าไปธัญญะสมุนส่วนตัวเขาไม่ทำโฆษณาไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะเมื่อก่อนเขาไม่ได้รับคนไทยตอนแรกอ่ะลุ้นมากเลยนะว่าแม่มาแม่จะโดนเรื่องกินเหล้าหรือเปล่าจริงเปล่าของแม่มีคอเลสเตอรอลแล้วก็การใช้น้ำหอมแค่นั้นเองคอเลสเตอรอลเนี่ยแม่ไปตรวจที่โรงพยาบาลแล้วนะแล้วรู้ว่าตัวเองเป็นคอเลสเตอรอลสูงนะพอมาที่นี่แม่ขอบก็ทักอีกว่าแม่เป็นคอเลสเตอรอลสูงและเรื่องการใช้น้ำหอมเนี่ยเป็นเรื่องจริงใช่เพราะว่าแม่นอนยังทาน้ำหอมเลยอย่างหนูอ่ะหนูป่วยง่ายหนูเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนู่นเป็นนี่หนูก็เลยรู้สึกอยากมาหนูเป็นไมเกรนเป็นนู่นเป็นนี่ใช่ไหมแต่ว่ามันเหมือนเป็นอาการที่แบบถ้าสมมติว่าเทียบกับคนอื่นที่มันเท่านี้อาการหนูมันแบบมีแค่นี้สิ่งที่หนูได้ขับออกมามันมีแค่มันบอกได้แค่ว่าหนูกระเพาะทำงานหนักเพราะว่าหนูกินข้าวไม่เป็นเวลาแค่นั้นเองนอนไม่เป็นเวลาหนูก็เลยโอเคบ๊ายบายถ้าจริงๆอ่ะถ้าสมมติว่าแม่ก็บอกว่าหนูมีอะไรที่มันน่าเข้าใจน่ากลัวกว่านั้นหนูก็จะลุยต่อหนูก็จะพร้อมที่จะลุยต่อแต่หนูรู้สึกว่าหนูหิวข้าวแล้ว แล้วหนูไม่ได้เป็นอะไรหนูเป็นแค่โรคกระเพาะอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราได้รู้แล้วว่าเฮ้ยกระเพาะเราทำงานหนักนะหลังจากนี้เราจะปรับปรุงตัวยังไงมันไม่ใช่แค่ว่าเรามาที่นี่แล้วเรารักษาแล้วเราหายแล้วมันจบเราก็ต้องดูแลตัวเองหลังจากนี้ด้วยต่อไปนะใช่อ่ะฝากไว้แล้วกัน EP นี้นะคะอาจจะเป็นสาระน่ารู้หน่อยอาจจะเป็นมันมีประโยชน์มากอย่างนี้ดีกว่าก็แค่เราบอกพาขึ้นไปหาแม่กอบนิดนึงก็ได้เดี๋ยวคุยกับแม่กอบเป็นไงบ้างคะมาที่นี่เรารู้สึกยังไงบ้างคะดีค่ะดีสุดเยี่ยมเลยได้เห็นอะไรได้ทำอะไรที่ไม่เคยทำอยากมาอีกไหมก็มาค่ะเดี๋ยวพาคุณแม่มาด้วยอุ้ยพาลูกชายมาด้วยอันนี้อะไรคะเนี่ยยาสีฟันสวรรคโลกค่ะแปรงแล้วเหมือนได้ขึ้นสวรรค์นะคะใช้แค่เม็ดถั่วเขียว1หลอดใช้ถึง10ปีบ้าหมดอายุก่อนใช้1ครั้งแล้วก็หยุดไปอันนี้คือแม่กรอบขอพาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตแม่กรอบค่ะถ่าย YouTube เป็นวิทยาทานหลายๆคนที่เค้าอ่ะที่เค้าไม่รู้จักว่าธัญญะสมุยคืออะไรธัญญะสมุยคือศูนย์ดูแลสุขภาพแบบองค์รวมที่มันสามารถที่จะคลีนทำความสะอาดท่อเลือดของร่างกายตั้งแต่หัวจรดฝ่าเท้าออกมาได้เลยโดยใช้เวลาในการดูแลเนี่ยจริงๆเลยเนี่ยถ้าจะให้คลีนออกมาเลยเนี่ยเราต้องอดทน88วันใน1ปีแล้วครั้งนึงเนี่ยอย่าให้น้อยกว่า8วันแต่ถ้ามันไม่ได้จริงๆอ่ะ6วันก็ยังโอเคใช่ไหมโอเคแล้วถ้ามันไม่ได้จริงๆอีกอ่ะก็5วัน4วัน4วัน3คืนหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ป้องกันให้คนที่ยังไม่ป่วยอ่ะลูกไม่ป่วยอีกเลยแล้วก็หลักสูตรที่ทำให้คนที่ป่วยแล้วแล้วไม่มีทางไปไม่มีทางออกมันมีทางรอดอยู่ตรงนี้และที่สำคัญไม่กว่านั้นก็คือเป็นหลักสูตรที่ทำให้เรารู้ว่าเราจะเป็นโรคอะไรในอนาคตแล้วเราป้องกันมันได้แต่ว่าคิวมิถุนาเต็มหมดแล้วใช่ไหมคะมิถุนาน่าอย่ามาเลยว่ามิถุนาเนี่ยมันเป็นเดือนเกิดของแม่กอบอ่ะแต่ทีมของอาจารย์นุเล่ยังมาได้อยู่นะคะเพราะว่าใส่ไปแล้วนะแต่ว่าคนอื่นก็คือตอนนั้นต่างชาติมันจะเต็มประมาณเกือบ400กว่าคนจะบอกนะวันแรกมาถึงแม่กอบไม่รู้จักอาจารย์นุเล่พอมาถึงปุ๊บแม่กอบไงรู้ป่ะทักคุณหนึ่งทักอาจารย์นุเล่ว่าคุณเป็นงี้แล้วแม่นมากอยากให้ทุกคนมาแม่กอบไม่ใช่คนธรรมดาไม่ใช่คนธรรมดาแต่ส้มพิสูจน์แล้วว่าสุดยอดอันนี้อุบไว้ไม่บอกต้องมาเองโอเคขอบคุณมากขอบคุณครับ
อันนี้คือคุณหนึ่งธรรมยานะคะอันนี้คือเอนไซม์ใช่ค่ะเอนไซม์บ่ายสองนะคะทุกวันบ่ายสองต้องมีเอนไซม์รสชาติโอเคอยู่ค่ะทานได้เอนไซม์กินง่ายสุดปะน่าจะนะนี่กระเทียมกับมันแต่ก็โอเคนะคล้ายๆโอวันตินนะเฮ้ยน่าโอเคอยู่แสดงว่าผ่านเพราะพี่หนึ่งกินยากแต่ว่าหน้าพี่โอ๊ตคือไม่ไหวเลยหนีไปละกินไม่ได้ยังอ้าวแต่ว่ามันแล้วแต่คนนะหนูว่ากินเอนไซม์ได้แต่ว่ากินอย่างอื่นไม่ได้สรุปว่าคลิปนี้ก็เป็นสาระมันเป็นผลมากประโยชน์นะซีแม่อยู่แค่ 4-5 วันเห็นป่ะหน้าใสขึ้นอ่ะชัดเจนขนาดแบบเกาะสมุยแล้วใครมาอยู่ก็จะต้องผิวดำใช่ไหม 4-5 วันแล้ววันแรกคือไปเล่นไอ้นี่มาด้วยนะไปเล่นเจ็ตสกีเจ็ตสกีมาด้วยนะทุกคนอ่ะอยากให้ทุกคนได้มาแล้วกัน EP นี้เป็น EP ที่แบบสาระน่ารู้มากๆฝากกดซับกดไลค์กดแชร์ใครที่อยากดูแลสุขภาพก็ลองคอมเมนต์เข้ามานะเผื่อใครสนใจหนูจะเป็นคนพาทุกคนมาเองแล้วก็มาพร้อมๆกับแม่แล้วก็พวกทีมงานอาจารย์โอเล่ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์โอเล่ก็จะมากันอีกเราพวกเราจะมากันเป็นประจำประมาณเฉลี่ยแล้วแบบเดือนเว้นเดือนอะประมาณนั้นก็ฝากไว้ด้วยนะคะกับช่องส้มเชนสามชาแล้วก็ฝากธัญญาสมุยด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ